ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สามสวรรณสามตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีกระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอาคันตุกวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเรียบเคียงถามข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอาคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารอย่างยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเรร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูมารดาบิดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจลาสิกขาจึงมอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบนมัสการพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ตั้งแต่นี้ไปเราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไร
เราก็จะได้พบบิดามารดาแต่วันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นจึงไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้นใกล้รุ่งวันที่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้พระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยคุณแห่งบิดามารดาเรื่องมาตุโอสกสูตรว่าด้วยผู้เลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสียจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูมารดาบิดาภิกษุนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้พระภิกษุรูปนั้นเข้าไปในกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นพอได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวเช่นนั้นซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนอยู่นั่นเองบิดาของภิกษุนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหาภิกษุนั้นมองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุนั้นเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่ควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุนั้นจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง
วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่ออกบิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหมู่พระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณวรรณะของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างเท่านั้นจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เกื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนตำหนิเช่นนั้นจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพวกภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสนาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามภิกษุนั้นกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครภิกษุนั้นกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อที่จะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อตถาคตประพฤติบุรพจริยาก็ได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดง